ชีวิตคือมาแล้วไปถ้าใจของเราอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างหยุดและทบทวนปัจจุบันเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดสำหรับเราเมื่อไรชีวิตที่ไปก็จะงดงามยิ่งค่ะวันนี้วันพระธรรมสวัสดีค่ะ